ราจะเดินไปที่นู่นนะคะคือจุดเราคือบริกเก็ตดูชั่วมันคืออะไรแล้วข้างนี้นะคะนะคะจะเป็น national stage คล้ายๆเป็น national theater ลองดูนะคะเขาทำให้มันเหมือนเก่าๆก็ดูลายหินดีค่ะคือห้องน้ำนะเนี่ยถ้าเอาไอตัวเป็ดที่ลอยน้ำเวลาอาบน้ำมามันก็จะไหลไปตามทางน้ำเนี่ยรึ่ง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 ก็จะตายนีกิโลนึงก็ตกมัน800กว่าบาท199โคนคูณ4ก็ลองไปเดี๋ยวจะลองมันนึ่งกินดูแต่มีกล้ามเหมือนปูเขากินด้วยเหรอเนี่ยBergen นะเป็นเมืองในนอร์เวย์ที่ได้เป็นมรดกโลกบ้านเมืองเขาเป็น
รูปร่างหน้าตาสวยงามนี่คือฟิชมาร์เก็ตเข้าห้องน้ำก็มาเข้าห้องน้ำกันห้องน้ำสาธารณะเนี่ยฟรีไม่เสียตังค์ถ้าไปยุโรปเช่นอิตาลีเยอรมันหรืออะไรเงี้ยเสียตังค์หมดเลยมันห้างมันเสียตังค์เลยมันยังมานั่งเฝ้าหน้าในห้างห้องน้ำให้ทิปอย่างน้อยก็ถึง20-50 เซนที่นี่ฟรีทุกอย่างเลยห้องน้ำไปชั่วที่นี่คือฟิชมาร์เก็ตแต่ว่าตอนเริ่มใกล้ปิดแล้วเขาขายตั้งแต่เช้าถึง4 ทุ่มเอ้ย2 ทุ่มแต่มีคนแนะนำว่าอันนี้ขายนักท่องเที่ยวก็จะแพงให้ไปหาซื้อของสดได้ในดีมากใกล้ๆกันซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้คุณล็อกเตอร์เก็บผมก็ทำเลยช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เย็นปลาเนี่ยปลาไหลเนี่ย